้เราจะผัดกะเพราก่อนนะคะเมนูแรกนะคะคุณยายพัดค่ะเป็นคนทำให้นะคะนี่ยายว่างยายไม่ได้ไปนาไม่ได้ไปไร่อันนี้ผัดกะเพราถั่วก่อนนะคะ the first menu ผัดกะเพรานะคะตั้งไฟchili and garlic put in the mortar and make it like thisใส่ลงไปเลยค่ะคุณยายนะคะลงไปแล้วนะคะหมูยอนะคะพัดผัดหมูยอให้สุกนะคะหอมค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฉุนพอในหมูชั้นแล้วค่ะอร่อยค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราโฮมเมดแอทโฮมแล้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่ผงปรุงรสจากนั้นเราก็ใส่ถั่วลงไปนะคะพุทธิ and put a little bit water แล้วก็ใส่กะเพราลงไปนะคะสังเกตว่าบ้านเราผัดกะเพราเราจะใส่พริกน้อยมากนะคะเพราะบ้านเราไม่ค่อยกินเผ็ดนะกินไม่ค่อยเผ็ดกันเลยไข่นะคะไข่ผัดแตงกวานะคะ The second menu cucumber with egg when the egg cook and then we put the cucumber that cut in piece and put a little bit water คุณผู้ชมผัดกะเพราถั่วหมูยอนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ผัดแตงกวาใส่ไข่ค่ะ This menu egg with cucumber then after cook already then we decorate with the green chili oil for decoration and then put a little bit pepper powder if you wantGreen, yard green bean, pork ball, meat ball, sorry, from chicken or from pork. A little bit spicy, but when compared with another family, they eat so hot. But we put a little two or three chili enough. ผัดกะเพราในแบบบ้านเรานะคะเราก็จืดๆแบบนี้แหละค่ะ